นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพเพเมปิเยหิปะนาเปหินานาภาโววินาภาโวติขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระทุกรูปเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีขึ้น6ค่ำเดือน5พุทธศักราช2565ตรงกับวันที่7เดือนเมษายนคริสตศักราช2022จากวัดชุตนารามนครนิวยอร์กสหรัฐในวันนี้ได้มีโอกาสในการปรารภธรรมเพื่อฝากให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านที่มีโอกาสได้เข้ามาฟังในโอกาสต่อไปนั้นฟังเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในบางสิ่งบางอย่างเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตต่อไปแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอเจริญพรฝากความคิดถึงเป็นพิเศษไปยังญาติโยมที่คุ้นเคยกับอาตมาภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งญาติโยมที่อยู่ในเขตหนองแขมกรุงเทพมหานครซึ่งเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันที่7เมษายนที่สหรัฐในประเทศไทยก็เป็นเช้าวันที่8ซึ่งก็วันที่7นั้นเป็นวันที่มีความสำคัญต่ออาตมาภาพมาก1วันเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันครบรอบ1ปีแห่งการเดินทางมาที่สหรัฐปีที่แล้ว7เมษายนก็เดินทางมาถึงประมาณ8โมงเช้าที่สหรัฐตอนนี้ก็เวลาจะ2ทุ่มก็เดินทางมาครบ1ปีเต็มกับ12ชั่วโมงก็เป็นช่วงระยะเวลาที่รวดเร็วแป๊บเดียวก็ถึงปีการมาอยู่ที่นี่มันเหมือนกับแป๊บเดียวเองแต่ก็ผ่านไปหลายเดือนครบปีแล้วดังนั้นวันนี้ก็เลยมาปรารภธรรมซึ่งอย่างที่ญาติโยมทราบปกตินั้นจะเป็นภาคภาษากัมพูชากับท่านหลวงพ่อเจ้าอาวาสแต่วันนี้ท่านไม่ว่างก็เลยได้มีโอกาสมาปรารภธรรมในภาคภาษาไทยให้ญาติโยมได้ฟังบ้างแล้วก็ฝากความคิดถึงไปยังญาติโยมในวันนี้เนี่ยก็ปรารภในเรื่องของสัพเพหิเมปิเยหิมนาเปหินานาภาววินาภาวเรานะมีความพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักเราปรารถนาเป็นธรรมดาในเรื่องของการดำเนินชีวิตของเราความเป็นอยู่ของมนุษย์ก็ดีของเทวดาก็ดีมารพรหมต่างๆก็ดีภิกษุสงฆ์สามเณรโดยรวมแล้วในโลกทั้งสามเนี่ยมนุษยโลกเทวโลกและพรหมโลกนะซึ่งก็มารวมทั้งหมดภพภูมิทั้ง31ย่อมมีการพลัดพรากจากสิ่งที่ตนรักทั้งสิ้นไม่มีเหลือ
ญาติโยมบางคนก็มีความเสียดายหรืออาจจะพูดเป็นภาษาชาวบ้านว่าคิดถึงอาตมภาพที่อาตมภาพเดินทางมาสหรัฐนี่หลายเดือนไม่รู้จะได้กลับเมื่อไหร่ก็รู้สึกว่าเหวบางท่านเพราะฉะนั้นอยากจะบอกท่านทั้งหลายว่าในโลกใบนี้เนี่ยไม่มีอะไรที่พบเจอแล้วไม่มีการพลัดพรากจะเป็นสิ่งที่เรารักก็ดีไม่รักก็ดีเราชอบใจก็ดีไม่ชอบใจก็ดีต้องมีการพลัดพรากทั้งนั้นไม่มีการอยู่ถาวรงานเลี้ยงใดไม่มีงานเลี้ยงใดที่ไม่มีวันเลิกลาไม่มีการพบปะใดที่ไม่มีการพลัดพรากเพราะฉะนั้นในบทอภินหปัจเวกขณะเนี่ยท่านให้พิจารณาว่าเรามีการพลัดพรากจากสิ่งที่ตนรักที่ชอบใจทั้งหลายทั้งปวงไปให้พิจารณาอยู่เนืองเนืองต่อเนื่องเพื่อเป็นการเพิ่มกำลังสติกำลังปัญญาของเราให้รู้ว่าสักวันสิ่งที่มันต้องพลัดพรากเนี่ยมาถึงสิ่งที่สำคัญและได้ประโยชน์จากการพิจารณาก็คือเราทำใจได้นี่เป็นประเด็นสำคัญเพราะฉะนั้นหนึ่งปีแห่งการจากลาญาติโยมมาที่ประเทศสหรัฐนี้เนี่ยถือว่าก็เป็นหนึ่งปีที่ถึงไว้ซึ่งความทรงจำที่หลากหลายธรรมภาพเองก็มีความผูกพันกับญาติโยมเพราะว่าเป็นญาติโยมที่มีจิตใจประกอบด้วยบุญกุศลในการที่จะปฏิบัติตนในฐานะที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ยอดเยี่ยมทำหน้าที่ได้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมการทำบุญทำทานต่างๆในญาติโยมก็เต็มที่ในทุกมิติที่ผ่านมาก็ถือว่าญาติโยมท่านทั้งหลายได้ทำหน้าที่ที่สมบูรณ์ก็ทรงไว้ซึ่งความทรงจำดีๆเพราะวันนี้ก็เลยฝากให้ญาติโยมท่านทั้งหลายเข้าใจว่ามันไม่มีหรอกในโลกใบนี้เนี่ยที่ไม่มีการพลัดพรากจากกันสิ่งทั้งปวงนั้นล้วนแต่เป็นไปตามกาลและเวลาพระพุทธเจ้าของเราได้ตรัสไว้เพื่อเป็นการเตือนสติให้ญาติโยมพุทธบริษัทสัตว์โลกนั้นได้ศึกษาเรียนรู้ประการที่เราศึกษาเรียนรู้เจริญเพิ่มพูนสติปัญญาความสามารถถือว่าเป็นการเพิ่มพูนพลังจิตเพิ่มพูนกำลังปัญญาของตนให้เกิดความเข้มแข็งอันนี้แหละเป็นที่พึ่งที่แท้จริงเพราะว่าปัญญาหรือสติความสามารถที่เราได้เพ่งพินิจพิจารณาด้วยหลักแห่งธรรมที่เรียกว่าเป็นสัมมาสังกัปปะสัมมาสติเนี่ยถือว่าเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงเพราะว่ามันจะได้ไม่โศกเศร้าเสียใจเพราะสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราปรารถนาในเวลาจากไปเนี่ยหลายคนก็ทำใจยากยอมรับสภาพไม่ได้มันก็มีความทุกข์เนี่ยทุกข์ใหญ่ทุกข์ตลอดญาติโยมบางคนก็
มีครอบมีครัวมีพ่อคุณพ่อคุณแม่เพื่อนฝูงที่เป็นที่รักลูกหลานว่าไปล้วนแต่เป็นสิ่งที่เรารักล้วนแต่เป็นผู้ที่เรารักทั้งนั้นแต่วันใดวันหนึ่งก็ต้องจากลากันไปก็ต้องมีกันทุกคนเพราะนั้นพุทธเจ้าก็เลยตรัสให้ได้เข้าใจในสภาวะความเป็นจริงของชีวิตเพื่อได้พิจารณาแล้วจะได้ปล่อยวางมีความเข้มแข็งในการดำเนินชีวิตพระอยู่ในโลกใบนี้เนี่ยอย่างที่ญาติโยมท่านทั้งหลายได้เคยฟังมาแล้วว่าอยู่ในโลกใบนี้เนี่ยมันโดดเดี่ยวเดียวดายอยู่ในความมืดด้วยอวิชชาเนี่ยเหมือนกับมีความมืดอยู่ในกลางทะเลคือโอคะห่วงน้ำใหญ่ต่างคนต่างก็ผวาพยายามดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดในสังสารวัฏทะเลอันกว้างใหญ่ชีวิตเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเพิ่มพูนสติปัญญาความสามารถนั่นเป็นที่พึ่งของเราที่พึ่งของท่านทั้งหลายญาติโยมอาจจะคิดว่าญาติโยมนั้นมีลูกมีหลานมีครอบครัวมีญาติมีเพื่อนมีสังคมว่าอย่างนั้นแต่ในความเป็นจริงนะมันเป็นความเป็นอยู่ที่โดดเดี่ยวเดียวดายในโลกใบนี้นะอย่างเช่นเวลาเราเจ็บเราก็เจ็บผู้เดียวคนอื่นก็เจ็บแต่มันคนละเจ็บไงเขาก็เจ็บของเขาไปแต่เราเนี่ยไม่มีใครมาแบ่งปันความเจ็บไข้ได้ป่วยของเราไปได้สมมติว่าเราเจ็บ 50% คนอื่นจะมาแบ่งเราสัก 20% ได้ไหมไม่มีต่างคนต่างก็เจ็บเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคือโดดเดี่ยวเดียวดายเวลาป่วยเวลาแก่เวลาทุกข์ใจจะมีใครมาแบ่งปันเวลาตายก็ไม่มีใครมาแบ่งเราตายเวลาเราประสบสุขประสบทุกข์อะไรต่างๆเนี่ยไม่มีการแบ่งปันกันได้แบกภาระด้วยกันทั้งสิ้นต่างคนต่างก็แบกภาระไปถึงแม้ว่าคุณจะมีเพื่อนฝูงมากมายขนาดไหนบริวารเยอะๆนับไม่ถ้วนก็ไม่สามารถที่จะแบ่งปันอะไรได้ในสภาวะความเป็นจริงเนี่ยไม่ใช่หมายถึงการงานต่างๆการงานต่างๆอย่างเช่นยกของที่มันหนักก็มาช่วยแบกกันได้ช่วยยกกันได้แต่ความทุกข์ความเป็นไปของสังขารเนี่ยโดดเดี่ยวเดียวดายไม่มีใครช่วยได้เลยเกิดมาก็เกิดมาคนเดียวดำเนินชีวิตอยู่ก็เป็นไปคนเดียวถึงแม้ว่าจะมีบริวารแต่กระแสชีวิตความเป็นจริงก็คือเป็นไปอย่างโดดเดี่ยวตลอดเวลาเวลาจากโลกนี้ไปก็โดดเดี่ยวเพราะฉะนั้นในโลกนี้ญาติโยมท่านทั้งหลายหากว่าเราพิจารณาในทํานองนี้เนี่ยมันเกิดการรู้ซึ้งในหลักการที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้แล้วก็จะเป็นประโยชน์ในการที่จะสมาทานปฏิบัติในเรื่องของการดำเนินชีวิตเนี่ยควรจะดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทหากว่าไม่ประมาทเนี่ยการทำทานรักษาศีลเจริญจิตตภาวนาก็ทำได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำทานและรักษาศีลเนี่ยการทำทานก็ดีรักษาศีลก็ดีเนี่ยเจริญจิตตภาวนาก็ดีล้วนแต่เป็นผู้ที่มีป
ัญญาเห็นภัยในความเป็นไปของสังสารวัฏก็เลยพยายามดิ้นรนที่จะฝึกฝนปฏิบัติสร้างที่พึ่งให้กับตนเองคนที่มีปัญญาคนที่มีที่พึ่งของตนเองเท่านั้นถือว่ามีเพื่อนไม่เดียวดายปัญญาและความเข้มแข็งหรือบุญกุศลนี่แหละเป็นเพื่อนของเราส่วนลูกหลานญาติสนิทมิตรสหายนั้นเป็นเรื่องสมมุติอันเป็นสิ่งที่ภายนอกแล้วก็ของเขาก็เป็นโดดเดี่ยวเดียวดายเหมือนกันเพราะว่าหลายคนก็ถ้าไม่ได้ฟังไม่ได้คิดพิจารณาในส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะมีความเข้าใจว่าเรามีลูกเรามีทรัพย์สินเงินทองซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสมมุติและพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลคิดไว้อย่างนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นคนพาลว่าอย่างนั้นญาติโยมอย่าเพิ่งโกรธพระเจ้าตรัสไว้ว่าปุตตามัตถิธนมัตถิอิติพาโลวิหายติอัตตาหิอัตโนนัตถิกุโตปุตโตกุโตทนังซึ่งแปลความว่าบุคคลย่อมสำคัญว่าเรามีลูกปุตตามัตถิเนี่ยปุตตามัตถิธนมัตถิก็คือเรามีทรัพย์หากว่าคิดว่าเรามีลูกเรามีทรัพย์พุทธองค์ตรัสว่าอิติพาโลวิหายติพาโลวิหายติเรียกว่าเป็นผู้เป็นผานอัตตาหิอัตโนนัตถิแม้แต่ตนเราเองยังไม่มีกุโตปุตโตกุโตทนังบุตรจะมีมาแต่ที่ไหนทรัพย์จะมีมาแต่ที่ไหนกุโตเนี่ยที่ไหนจากไหนปุตโตเนี่ยบุตรมีมาจากไหนกุโตทนังทรัพย์มีมาจากไหนเพราะว่าตนของตนเองยังไม่มีเลยญาติโยมมาว่าร่างกายเนี่ยเป็นรูปร่างอัตภาพเนี่ยไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราได้เป็นใครถ้าเป็นของเราจริงลองบังคับดูสิอย่าเจ็บได้ไหมไหนเป็นของเราไงอย่าแก่ได้ไหมฟันนะอย่าเจ็บได้ไหมอย่าหักได้ไหมตาอย่ามัวได้ไหมหูอย่าตึงได้ไหมลิ้นอย่าไม่รับรู้รสชาติได้ไหมให้มันรู้รสชาติได้ไหมอร่อยอร่อยอร่อยไปตลอดได้ไหมหลังอย่าเจ็บได้ไหมขาอย่าเจ็บมันสร้างอะไรได้บ้างพระเจ้าพระพุทธองค์ตรัสว่าร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นเพียงเรือนเป็นที่อาศัยเหมือนกับแท็กซี่ที่เราเช่าอาศัยการเดินทางเท่านั้นแล้วก็ไม่ใช่ของเราแท็กซี่นั้นก็ไม่ใช่ของเราร่างกายเปรียบเสมือนเรือนที่เป็นที่อาศัยเช่าเขาอยู่เหมือนกับเรือที่นั่งเรือข้ามฝากไปอีกฝั่งนึงสุดท้ายก็ต้องทิ้งเรือไปร่างกายก็เช่นกันอาศัยแค่นั้นแล้วก็จะทิ้งไปมีใครเอาร่างกายอะไรไปเลยบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยแท็กซี่ก็ดีเรือก็ดีเรือนก็ตามที่เราเช่าอยู่ห้องเช่าโรงแรมอะไรต่างๆเหมือนกับร่างกายมันไม่ใช่ของเราเลยสภาวะความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าคนที่คิดว่าเรามีลูกเรามีทรัพย์คนที่คิดว่าอย่างนั้นเป็นคนพาลเพราะว่าแม้แต่ตนเองยังไม่มีเลยลูกกับทรัพย์มีมาจากไหนว่าอย่างนั้น
พราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นปัญญาที่เพิ่มพูนให้ญาติโยมได้เข้าใจว่าคนที่เข้าใจเรื่องนี้เนี่ยก็อยากจะบอกว่าความสุขในเริ่มบังเกิดขึ้นปัญญาเริ่มเกิดขึ้นไม่มีความทุกข์เพราะว่าเวลาลูกก็ดีทรัพย์ก็ดีมันหายไปลูกเจ็บไข้ได้ป่วยไม่อยู่ในโอวาทอะไรก็ว่าไปหรือลูกถึงแก่กรรมพลัดพรากไปก็ไม่มีความเจ็บปวดไม่มีความเดือดร้อนเพราะรู้อยู่แล้วว่าต้องเป็นอย่างนั้นนี่ในปัญญาแล้วปัญญาตัวนี้เป็นที่พึ่งเป็นเสบียงเพื่อนเราแท้จริงมีความเข้มแข็งอย่างนี้เนี่ยแน่นอนแล้วสบายการดำเนินชีวิตในโลกใบนี้เนี่ยถือว่าเรามีเพื่อนไม่เดียวดายแต่ถ้าเกิดไม่มีนะหนาวเลยล่ะเสื้อผ้าไม่มีใจนี่แบบหนาวเลยเพราะไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งเลยเราเห็นเพื่อนฝูงในสังคมมีบริวารเยอะไม่ใช่นะสัจธรรมความเป็นจริงไม่ใช่เลยอันนี้ก็เป็นการฝากให้ญาติโยมได้ศึกษาเรียนรู้ค่อยๆศึกษาไปแล้วก็จะเพิ่มความเข้มแข็งให้กับใจเกิดปัญญาการเรียนรู้อย่างนี้ไปมันเป็นการเอาตัวรอดที่ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิเพราะนั้นการดำเนินชีวิตเนี่ยมันง่ายต่อการปฏิบัติธรรมง่ายต่อการทำความดีและยากที่จะไปทำความชั่วเบียดเบียนคนอื่นเอาเปรียบคนอื่นอะไรต่างๆในสังคมเนี่ยเราทำความไม่ดีนี่ยากเพราะอะไรเพราะเราเข้าใจเรื่องนี้ไงว่าที่พึ่งของตนเองมันคือการสร้างที่พึ่งอันแท้จริงด้วยหลักแห่งปัญญาเพราะนั้นถ้าเราไม่คำนึงถึงเรื่องนี้เนี่ยก็อยากจะบอกว่าเราทุกคนหนาวโดดเดี่ยวเดียวดายอยู่ในสังสารวัฏแล้วก็จะเหมือนกับโฟมที่มันอาจจะมีโอกาสจมลงก็สุดแท้แต่หรือก็ถ้าไม่จมลงก็โฟมนั้นล่องลอยแล่นไปบนผิวน้ำบ้างในบางครั้งบางคราวถูกฝนถูกแดดถูกความหนาวอะไรต่างๆในสัมผัสแล้วก็ล่องลอยไปลอยไปในกระแสน้ำไปอย่างนั้นชีวิตเป็นอย่างนั้นล่องลอยไปในสังสารวัฏเพราะนั้นญาติโยมท่านทั้งหลายก็ดีอาตมาภาพก็ดีเนี่ยถ้าเราศึกษาเรียนรู้พร้อมๆกันเราก็จะเห็นว่าชีวิตเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นวันนี้ก็เลยอารัธนาในส่วนของการพิจารณาบทอภินิหปัจเวคขณะที่พูดถึงเรื่องของการพลัดพรากปสัพเพหิเมปิเยหินานาภาโววินาภาโวเรามีความพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักเป็นปกติธรรมดาแค่นั้นก็เลยจดประกาศให้ญาติโยมได้เรียนรู้สร้างที่พึ่งให้กับตนเองอย่างสมบูรณ์แบบด้วยหลักแห่งปรัชญาด้วยหลักแห่งปัญญาแล้วเราก็จะไม่มีความทุกข์ไม่มีความเสียดายไม่มีความเดือดร้อนอะไรมากมายเพราะเรามีที่พึ่งถึงแม้ว่าสิ่งที่เรารักบุคคลที่เราชอบอะไรก็ว่าไปเพราะว่าในโลกใบนี้มันไม่มีอย่างที่ว่าไปแล้วว่าไปซ้ำๆเรื่อยๆเนี่ยเพื่อเป็นการเตือนเพราะนั้นวันนี้ก็ถือโอกาสในการสนทนาธรรมให้ความคิดในแง่คิดที่จะเตือนสติให้ญาติโยมได้มีการระมัดระวังในการดำเนินชีวิตไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตเข้าใจในสัจธรรมที่มันเกิดขึ้นแล้วก็
ถือว่าเป็นการเพิ่มพูนในส่วนของความเข้มแข็งให้กับใจเป็นผู้ที่มีที่พึ่งอย่างแท้จริงสุดท้ายนี้ก็ขออ้างอิงคุณพระศรีรัตนตรัยได้โปรดดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายและครอบครัวจงเป็นผู้มีความสุขความเจริญให้เจริญด้วยสติปัญญาสามารถพิจารณาถึงการพลัดพรากจากสิ่งที่ตนรักและเพิ่มพูนสติปัญญาความสามารถให้ตนเองมีความเข้มแข็งในการดำเนินชีวิตอย่างสง่างามในโลกใบนี้และให้เจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนะสารสมบัติคิดหวังสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้ความคิดความปรารถนานั้นทั้งสิ้นจงพลันสำเร็จตามความมุ่งมาตรปรารถนาจงทุกท่านเทอญ